นางเอกดังอวีซูซินนะคะเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะที่ชิวๆในปารีสฝรั่งเศสแต่ภาพที่พากันดดาม่ากก็คือภาพที่เธอเผลอวางขนมปังฝรั่งเศสลงบนพื้นนะคะทําให้เกิดข้อถกเถียงกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยชาวเน็ตที่แอนตี้ซูซินได้เข้ามาคอมเมนต์โจมตีใต้โพสต์ของเธอว่าเธอกินทิ้งกินคว้างทําให้สิ้นเปลืองอาหารค่ะ ทางด้านของแฟนคลับนะคะก็เข้ามาปกป้องเธอด้วยการคอมเมนต์โต้กลับว่าขนมปังนั้นเป็นเพียงพอปที่ใช้ถ่ายรูปเท่านั้นแต่การโต้เถียงก็ไม่จบลงเท่านี้นะคะเมื่อแอนตี้แฟนเห็นแบรนด์ร้านขนมปังบนถุงและเดาว,ว่าไม่น่าจะใช้แค่พอปแต่ขนมปังแบบนี้มีขายตามร้านทั่วไปในฝรั่งเศสเลยนะคะ เมื่อการต้อเถียงเริ่มจะลุกลามขึ้นเช้าวันที่23นะคะทีมงานของซินซินก็ได้โพสต์ภาพใหม่อีก2ภาพเป็นภาพที่ซินซินกัดขนมปังฝรั่งเศสแหว่งไปแถบหนึ่งค่ะแชร์ลงกลุ่มแฟนคลับบอกว่าซินซินไม่ได้กินทิ้งกินคว้างระหว่างทางกลับโรงแรมเธอได้จัดการขนมปังพวกนี้อย่างเหมาะสมไม่มีอาหารเหลือทิ้งนะคะ การตอบสนองของทีมงานก็ถือว่าเป็นการสยบกระแสแอนตี้ลงไปได้ในระดับหนึ่งค่ะถึงแอนตี้จะแขว,ว่าเก็บของตกพื้นขึ้นมากินก็ตามนะคะก็ขอบคุณข่าวสารจากเพจข่าวสารบันเทิงจีนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ